ที่ท่วมอยู่เหนือกรุงเทพมหานครและในกรุงเทพมหานครนั้นไหลลงสู่ทะเลนะครับผมจำได้ว่าปี2538กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดสมุทรปราการไม่มีการก่อสร้างกำแพงกระสอบทรายเลยไม่มีบิ๊กแบ็กเลยนะครับแต่เราสามารถที่จะสู้กับน้ำแล้วก็ระบายน้ำลงทะเลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วน้ำท่วมแป๊บเดียวก็กลับคืนสู่สภาพเดิมก็เป็นที่น่าเสียดายว่าผมเองนั้นไม่สามารถที่จะเสนอแนวคิดในการสู้กับน้ำโดยการระบายน้ำหรือการเก็บกักน้ำนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาอุทกภัยเพราะทุกคนนะครับสร้างกำแพงกั้นน้ำหมดนะครับน้ำไม่รู้จะไปทางไหนก็ไหลไปในที่ที่ไม่เคยท่วมนะครับเมื่อตอนผมรับราชการใหม่ๆเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมมีบ้านอยู่ที่ดินแดงเขตดินแดงนะครับน้ำท่วมทุกปีเพราะอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบนะน้ำท่วมบ่อยเลยย้ายบ้านหนีบอกว่าไม่ไหวน้ำท่วมบ้านทุกปีนะถึงหน้าน้ำนี่ต้องถอดรองเท้าออกมาใส่ไปทำงานที่ถนนข้างนอกเลยย้ายมาอยู่หลักสี่ตอนนั้นเป็นเขตดอนเมืองนะครับก็คุยกับแฟนบอกว่าไปอยู่ดอนเมืองกันเถอะเพราะว่าดอนเมืองเนี่ยสูงที่สุดในกรุงเทพแล้วน้ำไม่เคยท่วมก็ย้ายบ้านมาอย่างดีมาอยู่ดอนเมืองตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นเขตหลักสี่เขาแบ่งเขตก็ปี2554ผมก็โชคดีมากนะครับบ้านผมอยู่นครสวรรค์ท่วมก่อนเลยนะครับบ้านพ่อบ้านแม่กับบ้านที่ไปปลูกไว้ตอนรับราชการเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดลูกน้องกับน้องสาวก็โทรมาบอกว่าพี่น้ำท่วมบ้านแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรทางนี้กำลังยุ่งอยู่อยุธยากำลังป้องกันน้ำท่วมนะครับอีก4วันต่อมาน้ำท่วมจวนผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอีก15วันต่อมาคนเฝ้าบ้านที่กรุงเทพโทรมาบอกว่าน้ำถึงห้องครัวแล้วนะคะก็โชคดีหลายชั้นนะวีนั้นนะครับก็ได้มาดูว่าสิ่งที่ท่านมีพระราชดำรินี่มีราชวินิจฉัยเนี่ยคิดแบบรอบด้านนะครับท่านคิดว่าน้ำมาเนี่ยจะให้น้ำไปอยู่ที่ไหนนะครับเราจะเก็บน้ำส่วนหนึ่งไว้ใช้อย่างไรและเราจะให้น้ำเนี่ยไปทางไหนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับน้ำได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมได้มีประสบการณ์ในการรับราชการเนี่ยทั้งที่เราสามารถช่วยให้คนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำให้ได้น้อยลงกับอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสใน2มิตินี้นะครับก็นำมาเปรียบเทียบในเรื่องของการยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหานะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้ปรับแบบนะครับของทุ่งมะขามหย่องหรือพระราชานุสีพระสุริโยไทยเนี่ยนะครับให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้ก็มีเหตุการณ์ที่สามารถที่จะทดสอบสิ่งที่ทรงพระราชวินิจฉัยมีน้ำท่วมนะครับอยุธยาปี2538นะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นว่ามีพระราชกระแสผ่านมาทางข้าราชการในราชสำนักว่าให้ขุดคันดินนะครับที่ป้องกันทุ่งมะขามหย่องหรือราชาธิสรีเนี่ยให้นำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำที่ได้ออกแบบไว้เนื่องจากประตูน้ำนั้นเนี่ยระบายน้ำเข้าไปได้ไม่ทันหรือน้อยผู้ว่าการจังหวัดในขณะนั้นท่านบรรจงกันตวิรุธบอกว่าไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าถ้าขุดคันดินที่ทรงสร้างไว้เนี่ยนะครับก็จะคอขาดนะแต่ก็มีพระราชกระแสตามมาว่าถ้าไม่ขุดเนี่ยคออาจจะขาดมากกว่านะฮะผลสุดท้ายก็ปรากฏว่าท่านก็บอกในการกล่าวในมหาสมาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับปีถัดมาว่าผู้ว่าคอไม่ขาดเพราะว่าได้ไปขุดคันดินระบายน้ำเข้าไปไว้ลดระดับน้ำที่ท่วมอยุธยาด้านนอกลงนะครับแล้วก็นั้นเป็นเดือนธันวาคม
นะครับในเดือนมกราคมปี2539ท่านก็ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทุ่งมะขามหย่องเปิดน้ำที่ท่านให้ผู้ว่าการจังหวัดขุดคันดินเอาน้ำเข้าไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำปล่อยน้ำออกมาจากอ่างเก็บน้ำนั้นให้เกษตรกรที่อยู่รอบทุ่งมะขามหย่องได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ใช้ทำนาต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นทางผู้ว่าการจังหวัดในขณะนั้นก็ได้กราบทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จมาทรงเกี่ยวข้าวนะครับข้าวที่เกิดจากผลผลิตน้ำที่ท่านระบายเข้าไปเก็บไว้แล้วปล่อยมาให้เกษตรกรใช้ประโยชน์นะครับจนมาถึงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมเชื่อว่าภาพของเหตุการณ์ที่น้ำท่วมอยุธยาโดยเฉพาะในบริเวณราชานุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์หลายแห่งนะครับที่นอกจากจะใช้เป็นสวนสาธารณะใช้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ใช้เป็นแก้มลิงเก็บน้ำปรากฏว่ามันได้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดหรือที่เราคาดไว้นะครับคือฐานอนุสาวรีย์ทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่พักพิงเป็นศูนย์อพยพของคนอยุธยาเพราะฐานอนุสาวรีย์จะอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินประมาณ 4-5 เมตรเกือบจะทุกแห่งก็เป็นที่ทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะที่ตุ่มมะขามหย่องนั้นช้างนะจากพระเนตรปางช้างและพระเนตรได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ช่วงเวลาเดือนเศษที่อพยพมาอยู่ที่นี่ช้างก็ช่วยกินหญ้าแล้วก็กินต้นไม้ที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเพราะไม่มีอาหารอื่นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดกันว่าเหตุการณ์สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึง2554ที่เกิดน้ำท่วมไม่ว่าที่ท่านได้ออกแบบอ่างเก็บน้ำได้มาปล่อยน้ำไปให้เกษตรกรรวมทั้งได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เกิดจากน้ำที่ท่านทรงมีพระราชดำรินะครับคงจะอยู่ในความทรงจำของพระองค์ท่านนะครับนั่นคือเป้าหมายที่ว่าได้เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องซึ่งคนอยุธยานะครับในขณะนี้นั้นเราได้ให้ความสำคัญกับผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่าเป็นผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555นั้นเนี่ยประชาชนชาวอยุธยาถือว่าท่านมาพระราชทานกำลังใจให้กับคนอยุธยาที่เราผ่านวิกฤตแทบเอาตัวไม่รอดหลายร้อยชีวิตก็เอาตัวไม่รอดจริงๆเรามีคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์น้ำท่วมนั้น120กว่าคนนะครับเราก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปลื้มปิติที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาพระราชทานกำลังใจมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอยุธยานะครับก็หลังจากนั้นนะครับพื้นแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งได้ก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี2530กว่าเนี่ยได้กลับคืนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนี้นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่บอกว่าจะมีโครงการทัศนศึกษาศึกษาดูงานที่ใกล้เคียงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเป้าหมายเนี่ยทุ่งมะขามหย่องก็เป็นพื้นที่แรกที่ทุกคนประสงค์ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับทางจังหวัดเองก็ได้ทำเป็นหอจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวต่างๆนี้ไว้ในระบบของภาพและวิดีทัศน์นะครับรวมทั้งวันที่25พฤษภาคม2556นี้เราก็จะร่วมกันจัดงานวันรำลึก1ปีเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตราชการของผมเรื่องในชีวิตส่วนตัวของผมที่ได้มีโอกาสสัมผัสนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเราทั้งประเทศมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านหลายหมื่นหลายแสนเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าคนไทยเราได้ศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจให้ลึกซึ้งและถ่องแท้เราจะภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับ
คนไทยทั้งประเทศนั้นมีหลายหมื่นหลายแสนเรื่องผมต้องพูดว่าหลายหมื่นหลายแสนเรื่องเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับทราบหรือเรายังไม่ได้เรียนรู้ก็ทำให้เรานั้นไม่ค่อยได้เข้าใจนะครับและก็ไม่ได้ภาคภูมิใจเท่าที่ควรว่าเรานั้นได้เกิดมาเป็นคนไทยโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรานั้นเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญที่ทำให้เราเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมใครเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นการปกครองในระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์นะครับต้องขออภัยฮะมีคนฝากมาบอกว่าผมเกินเวลาไปเล็กน้อยแล้วแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวข้อของท่านสถาบันเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจนถึง6โมงเย็นก็ยังพูดได้นะครับก็เลยหนังขาดเลยนะก็ครับผมว่าย้ำอีกทีนะครับถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันหลักของประเทศเราไม่ว่าเป็นเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ลึกซึ้งแล้วก็ให้กว้างขวางนะเราจะภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศที่อยู่กันยังมีความสุขนะครับมากที่สุดในโลกผมต้องบอกอย่างนั้นผมนำเสนอความเป็นวิทยาให้กับชาวโลกได้รู้จักในช่วง 2-3 ปีที่ได้มาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยว่าอยุธยาเป็นเมืองที่อยู่ร่วมกันยังมีความสุขเป็นเมืองที่ให้เกียรตินะครับและก็ยอมรับบุคคลทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเรามีโบสถ์คริสต์มัสยิดอิสลามเรามีวัดพุทธมีศาลเจ้านะครับของต่างคนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยเรียงรายแล้วก็อยู่ใกล้ชิดติดกันอันนี้คือสิ่งที่เรานำเสนอความวิทยาอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วอย่างเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราทราบว่าท่านเป็นมหาราชของคนไทยท่านกู้เอกราชสร้างขั้นความมั่นคงแข็งแรงให้กับประเทศไทยแต่มีหลายคนอยากจะศึกษาลึกไปว่าท่านทรงครองราช18 ปีมีสงคราม18ครั้งนะครับอย่างผมที่ได้เล่าไปตอนต้นแล้วว่าการทำสงครามในสมัยโบราณนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้นั่งรถเกาะนะครับไม่ได้อยู่บนเครื่องบินท่านเสด็จไปทำสงครามถึงล้านนาถึงราชอาณาจักรลาวถึงกัมพูชาเนี่ยนะครับนั่งช้างขี่ม้านั่งเรือไปแรมเดือนแรมปี18ปี18ศึกสงครามผมว่าท่านคงไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนแต่สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้นได้ทำให้กับประสงค์นิกรชาวไทยก็ขอจบปาฐกถาพิเศษไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะที่จบไปแล้วนะคะที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษนะคะของโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการแสดงปาฐกถาพิเศษของท่านในวันนี้นะคะก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทุ่งมะขามหย่องหรือที่ท่านเรียกว่าผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณนะคะและเป็นผืนแผ่นดินแห่งการเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยนะคะยังเป็นผืนแผ่นดินแห่งโครงการพระราชดำริโครงการแก้มลิงที่เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยให้แก่ประสงค์นิกรชาวอยุธยาค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังให้เกียรตินะคะที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมสำคัญอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยในวันณทุ่งมะขามหย่องในวัน25ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงพลตรีก้องเกียรติพลขันนะครับได้กรุณามอบของที่ลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับครับนะครับ
ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าบนเวทีดีไหมคะแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะขึ้นบนเวทีถ่ายภาพน่าจะสวยงามกว่าท่านค่ะขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญครับการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งค่ะครับขอขอบคุณท่านมากครับครับและในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นช่วงของการเสวนาเรื่องสดุดีพระพัทรมหาราชของชาติไทยนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านซึ่งท่านเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดพระราชอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดีมากครับค่ะในวันนี้นะคะผู้ที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาในช่วงนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะเป็นนักศึกษาหลักสูตรสถาการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่113คุณภูชิตศรีเจริญนะคะขออนุญาตแนะนำท่านนะคะคุณภูชิตศรีเจริญท่านเป็นประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมค่ะบัดนี้คิดว่าทางบนเวทีเดี๋ยวขอดูเวทีนิดนึงนะคะค่ะบัดนี้คิดว่าเวทีน่าจะพอพร้อมนะคะขอเรียนเชิญคุณภูชิตศรีเจริญผู้ดำเนินรายการขึ้นบนเวทีและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภูชิตศรีเจริญด้วยค่ะเรียนเชิญครับซึ่งวันนี้ทางพวกเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่จะได้ฟังกันเสวนานะครับจากท่านผู้มีทรงคุณวุฒินะครับซึ่งไม่เป็นการง่ายนะครับที่ทั้ง4ท่านจะได้มาอยู่ในเวทีเดียวกันนะครับได้มาบรรยายให้พวกเราฟังนะครับได้มาพูดถึงความซาบซึ้งนะครับของการทรงงานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็แนวทางพระราชดำริของท่านนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพนะคะของพระองค์ค่ะวันนี้ตอนที่เราได้เกริ่นไว้เบื้องต้นนะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยมีใครบ้างคะครับครับก็จะมีทางท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐกุลนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ท่านพลตรีอรรถพรโบสุวรรณนะครับเสนาธิการโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับนอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดารัตนะคะครับอาจารย์ดารัตสิริวิริยกุลวิภาตกัดนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพยาด้วยครับค่ะสำหรับท่านสุดท้ายค่ะที่จะเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ดนัยจันเจ้าฉายนะคะท่านเป็นประธานทูตความดีแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Direct Media Groupประเทศไทยจำกัดหรือสำนักพิมพ์ DMG ค่ะครับและท่านก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือนะครับไวโอเชียนด้วยนะครับค่ะแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อหรือเปล่าคะค่ะท่านได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะคะที่ได้ฝากผลงานเอาไว้พวกเราได้อ่านกันวันนี้เราก็ได้รับความให้เกียรตินะครับเป็นความซาบซึ้งอย่างยิ่งนะครับที่ทางนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงนะครับได้รับเกียรติจากท่านได้มาบรรยายในวันนี้นะครับนะครับอาจจะขอเวลาเซตเวทีนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการนำเสนอวิธีทัศน์ของประวัติของแต่ละท่านด้วยครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนา
ในครั้งนี้นะครับแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราสำคัญยิ่งนะฮะที่จะต้องมารับรู้รับทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับทีมวันนี้ทั้งหมดที่พวกเราได้ดำเนินการในนามของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดยเฉพาะหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมประเทศไทยนะครับนั่นคือหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่113ซึ่งถือว่าวันนี้นั้นนี่นะฮะได้รับเกียรติจากทุกท่านที่จะมาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับผมมีวีดีอาร์ที่เกี่ยวพันกับประวัติของวิทยากรทั้ง4ที่จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในรูปหัวข้อของพระพัทรมหาราชของชาติไทยนั้นเป็นอย่างไรแล้วมีความสำคัญยิ่งกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างไรครับติดตามชมวิดีโอชุดนี้ครับคนขึ้นมาครอบครัวเนี่ยเริ่มที่คุณพ่อแม่ความเป็นพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะกับการสร้างคนขึ้นมานะคะไม่ใช่แค่ให้กำเนิดแต่ว่าตลอดชีวิตของเขาโชคดีเพราะว่ามีคุณพ่อแม่ซึ่งต้องบอกว่าท่านไม่ใช่แค่ดูแลให้ครอบครัวเรามีสถานะที่มั่นคงแต่ว่าก็ได้ถ่ายทอดในเรื่องของการอยู่ในโลกอย่างมีความสุขที่แท้จริงนั่นก็คือการให้นะคะคนที่รู้จักให้จะมีความสุขมากมากการวางแผนธุรกิจวางเข้าวาง 20-30 ปีและมองภาพใหญ่ประเด็นสำคัญก็คือต้องมองกว้างที่ไกลไปสูงตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือบิลเกตส์นะครับเป็นบุคคลที่มีทุนทางสังคมต่ำมากเรียนหนังสือไม่จบไม่มีทุนทางธุรกิจแต่ว่าความคิดของเขาที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากสิ่งที่เขาพยายามจะพัฒนาขึ้นมานั่นคือซอฟต์แวร์เห็นไหมครับตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่มองที่กำไรเป็นตัวตั้งนะครับแต่ว่ามองที่จุดที่เขาทำลายที่พวกนั้นความผิดนะครับให้ประโยชน์สูงสุดกับคนในองค์กรนะฮะดูว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติคือโลกของเราจะเสื่อมไปมากกว่านี้ไม่ได้นะเราจะไปเบียดเบียนธรรมชาติไปมากกว่านี้ไม่ได้เราต้องดูแลรักษาต้นตอให้มากที่สุดในองค์กรสีขาวคือองค์กรแห่งความสุขนะครับก็คือว่าเป็นองค์กรที่ปฏิเสธคอร์รัปชันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ได้เลยไม่คอร์รัปชันโดยเด็ดขาดคนเราถ้าไม่เต็มนะครับถ้าหัวใจเราไม่เต็มเราจะไม่สามารถให้คนอื่นได้เราจะเป็นคนที่ขอทั้งชีวิตเรามีความรู้สึกว่าเรามีความมีเผื่อมากกับการที่ได้เชิญบุคคลคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากกับสังคมไทยแล้วท่านนี้เองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งทำหนังสือที่แพร่หลายที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับท่านนี้นั่งอยู่กับผมและกับอาจารย์เอาการเชื่อมโยงของวิธีการต่างๆมาใช้กับไวโอเชนเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีบุคคลท่านหนึ่งที่มีความสำคัญมากจากวงการอุตสาหกรรมวงการการศึกษาและสำคัญยิ่งคือเป็นต้นแบบของสุภาพสตรีที่ดีเด่นที่สุดแห่งครอบครัวถ้าเกิดต้นแบบดีต้นน้ำดีทุกอย่างมันจะทำให้สังคมดีขึ้นครับบุคคลที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญขนาดนี้ของพวกเรานั่นคือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับในช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาแบ่งปันเกี่ยวเรื่องของสดุดีพระพัทรมหาราชของชาติไทยนะครับท่านแรกนะครับท่านทำหน้าที่อยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาประชาชนทั้งประเทศเช่นกันนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบำรุงปนัดดาดิสกุลครับกราบเรียนเชิญครับท่านถัดไปครับเสนาธิการคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพลตรีอัตภพรโบสุวรรณครับเรียนเชิญครับลำดับถัดไปครับท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยารองประธานคณะกรรมการบริหารเครือโรงน้ำตาลไทยเอกลักษณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมครับอาจารย์ดารัตน์สิริวิริยกุลวิภาตรกรครับท่านสุดท้ายครับบินตรงมาจากอินโดนีเซียนะครับเป็นผู้มากรู้ความรู้หลากหลายครับเขียนหนังสือเกี่ยวพันกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับท่านอาจารย์นายจันเจ้าฉายครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DC Consultant ครับกราบเรียนเชิญครับเอาละครับวันนี้นะครับทุกท่านครับเราคงจะมาร่วมกันนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับสดุดีพระพัทรมหาราชของชาติไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไร
อะไรบ้างที่ทำให้พวกเราในฐานะของนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้พยายามรังสรรค์งานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความล้ำค่าและสูงค่ายิ่งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเราเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้หลากหลายในสังคมไทยของประเทศของเรานะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราอยากจะนำพาความรู้เหล่านี้เนี่ยกลับไปเผยแพร่สู่สังคมโดยเฉพาะสังคมระดับประเทศไทยไม่พอครับต้องเป็นสังคมระดับโลกครับเพราะว่าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนั้นเป็นพ่อหลวงที่ดีที่สุดของโลกใบนี้ครับเอาละครับผมขออนุญาตกราบเรียนทางท่านหม่อมหลวงปนัดดาท่านแรกก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราคงได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับปฐมบทนะครับที่พระองค์ท่านได้แบ่งปันให้กับประชาชนคนไทยเมื่อทรงครั้งแรกที่จะขึ้นครองราชนะครับปฐมบทเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญที่พวกเราพยายามตอกย้ำนะครับว่าทำไมคนไทยเราเนี่ยจะต้องเสริมสร้างความรักกันและทำไมเราจะต้องมีการเทิดทูนมีการสรรเสริญในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกราบเรียนเชิญทางท่านหม่อมนะครับว่าอะไรบ้างครับที่เป็นภารกิจที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทำไว้และอะไรบ้างที่ประชาชนคนไทยในประเทศไทยของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคำว่าเทิดทูนสรรเสริญในสถาบันพระมหากษัตริย์ครับกราบเรียนท่านกราบรักทุกท่านแล้วก็ท่านว่าเรื่องที่เราสำนึกความเข้าใจประการนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเพียงไม่มีกี่วันมานี้ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านนักศึกษาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วอย่างเช่นท่านอาจารย์ดร.ปราศัยนี่อธิการของ SBAC ก็อีกท่านหนึ่งนะที่อยากจะยกท่านขึ้นเป็นกรณีศึกษาของความเป็นแบบอย่างคนไทยท่านพลตรีอัฐพรที่รู้จักมานานมากนะครับท่านอาจารย์ดารัตท่านดนัยโอ้นี่ของแท้ทั้งนั้นเลยความรักชาติบ้านเมืองนี่ถ้าเราจะบอกว่าความรักชาติบ้านเมืองวัดจากอะไรก็เหมือนกับที่พระองค์ท่านพระราชทานสอนความเรียบง่ายของชีวิตความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เสแสร้งแกล้งทำอย่างเช่นถ้าท่านผู้มีเกียรติถามกระผมในฐานะเป็นข้าราชการของฝ่ายปกครองในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้ว่านครปฐมผู้ว่าเชียงใหม่กระผมคงไม่ต้องคิดเลยต้องตอบท่านทันทีต้องทำทุกอย่างเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศชาติและประชาชนและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ท่านถ้าหากเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ก็ป่วยการมารับราชการอาจจะไปทำงานอะไรอย่างอื่นที่เขารักชาติมากกว่าคนเป็นข้าราชการด้วยซ้ำกระผมมีเพื่อนเอกชนเยอะแยะทุกวันนี้ทั้งที่เรียนวปอรุ่นเดียวกันเขารักชาติของเขาและความรักชาติไม่ได้มาสงวนไว้เฉพาะผู้เป็นข้าราชการซะที่ไหนทุกวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าข้าราชการบางคนบางกลุ่มไม่รักชาติจริงเสียแซงไม่งั้นผลประเมินของทีดีไอประเทศไทยจะไม่ตกต่ำไปถึงเพียงนี้และท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านเช่นเดียวกับกระผมท่านรับราชการนะครับเนี่ยท่านด้วยโทเรารู้กันอยู่เนี่ยฮะผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนพวกกับสิ่งที่จะทำเพื่อประเทศไทยและถวายพระองค์ท่านมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกระผมขอกราบเรียนสั้นๆเพียงเท่านี้ในเบื้องต้นว่าพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยคือการเสริมสร้างให้คนไทยมีความรู้รักสามัคคีมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานมากครับท่านผู้มีเกียรติยาวนานจนกระผมอายุเท่านี้แล้วก็ยังไม่เคยเสื่อมคลายในความรักชาติบ้านเมืองและความจงรักภักดีที่ท่านผู้มีเกียรติท่านนักศึกษารุ่น113พร้อมท่านผู้มีเกียรติที่เป็นเจ้าของพื้นที่พระนครศรีอยุธยาต้องช่วยกันดำรงรักษาเป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่ผมได้ฟังท่านหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยครับครั้งนั้นนี้ผมมีโอกาสไปร่วมงานกับทางท่านอาจารย์ดนัยจันเจ้าชายครั้งหนึ่งนะครับเป็นความซาบซึ้งที่ประชาชนคนไทยบางเรื่องไม่ทราบเลยแล้วท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งปันความรู้หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนถามครั้งสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พระองค์ท่านได้ทำไว้แล้วประชาชนคนไทยไม่ทราบนะครับท่านนี้สำคัญครับที่พวกเราจะต้องนำพาให้ทุกท่านได้รู้จักรวมทั้งได้รู้เกี่ยวพันกับเรื่องของภารกิจต่างๆที่พระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กระทำไว้นะครับพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายครับแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะท่านพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
ควบคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านจะสามารถแบ่งปันได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ใครครับท่านพลตรีอรรถพรนะครับท่านอาจารย์อรรถพรครับผมอยากจะรู้นิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่เป็นภารกิจที่พระองค์ท่านได้ทำไว้แล้วคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นมีอะไรบ้างครับครับฮัลโหลครับก่อนที่จะเข้าเรื่องขอนอกเรื่องก่อนได้ไหมครับนะครับพอดีเมื่อสักครู่นอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าเป็นที่น่าเสียดายสำหรับนักศึกษารุ่นนี้นะครับคือที่พลเอกณพลบุญทัพเนี่ยท่านไม่สามารถมาได้นะครับแต่อย่าเลิกความตั้งใจที่จะเชิญท่านมาบรรยายนะครับเพราะว่าในชีวิตผมเกิดมาเนี่ยนะครับก็เห็นบุคคลนะครับที่ทำงานถวายความจงรักภักดีนะครับกล้าทุกอย่างทำตลอดชีวิตและสำเร็จด้วยความเสียสละเนี่ยผมเห็นคนเดียวนะครับคือท่านพลเอกณพลบุญทัพแต่วันนี้ท่านติดภารกิจต้องนำพระ 5,000 รูปไปที่ประเทศอินเดียนะผมนี่มวยแทนนะครับท่านนี้นอกเรื่องนอกที่สองเนี่ยนะครับพอดีท่านผู้ว่าท่านพูดถึงราชประสงค์นะครับก็ผมอยากจะพอดีวันนี้ผมก็ตอนเช้ามาก็เห็นมีรองผู้อำนวยการคือพี่กิตติเทพเจียนสุมัยนะครับผมอยากจะขออนุญาตเทิดทูนวีรกรรมของท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น้อยคนหรือว่าเราจะลืมเลือนไปอันนี้เราบอกทหารก็เด่นๆก็คือเสแดงกับราชประสงค์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยร้อยโทกิตติที่กิตติเทพเจียนสมัยเนี่ยนำกำลังเข้ารบนะครับที่เนิน538ช่องโอบกผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ร้อยโทกิตติเทพเนี่ยถูกยิงนะครับถูกยิงสลบออกมาต้องเอาออกมาแต่ก่อนที่แกออกมาแกสู้จนเฮือกสุดท้ายนะครับนี่ก็คือทหารเราที่จะรักษาเอกราชประชาธิปไตยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ความประทับใจครับท่านกับผมนี่มี3สถานะนะครับสถานะแรกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ผมเพราะต่อไปท่านกลับมาเป็นเพื่อนผมครับมาเป็นเพื่อนนักเรียนเรียนหลักสูตรโดดร่มด้วยกันแล้วต่อมาท่านก็มาเป็นพี่ชายนะครับคือพี่เหลนนี่ไม่ใช่เรียกกันเล่นๆนะครับท่านคือเหลนกรมพยาดำรงนะครับผู้ที่มีคุณาภคุณคุณาประการต่อชาติบ้านเมืองนะครับนะท่านก็เป็นที่เคารพแล้วส่วนคุณดนัยนี่ก็ลงไปภาคใต้บ่อยฮะไปช่วยกันที่นราธิวาสผมก็มาจากนราธิวาสนะครับที่จะมาบรรยายเอานะฮะผมขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตม้วนเดียวจบได้ไหมครับนะฮะเพราะว่าตอนบ่ายต้องไปบรรยายที่ฟอรัมพิธีท้องสนามหลวงอีกครับในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขะจริงๆไม่ใช่คนรู้เรื่องอะไรมากมายหรือบรรยายเก่งหรอกครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นว่าไปทำงานอยู่ไกลๆนราธิวาสเขาอยากจะรู้เรื่องเขาก็ให้มานะครับการมุมมองของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยในนี้รู้ดีกว่าผมอีกนะครับหลายท่านเพียงแต่ว่าผมขอเล่าเก็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่เป็นความจากที่ผมมองพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสบางครั้งที่ได้ตามเสด็จไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคือได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยไปที่ประเทศสเปนฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ในระหว่างที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อไหมครับว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยมาเฝ้าท่านนะครับผมก็ประหลาด
ประหลาดใจบอกก็ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่พันตรีพันโทก็ได้ทูลถามท่านนะครับว่าควีนมาทำไมพระเจ้าค่ะท่านทรงรับสั่งบอกว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นอย่างยิ่งนี่ขนาดประเทศอังกฤษนะครับประเทศที่เมื่อก่อนบอกไม่มีพระที่ตกดินนะควีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับเทิดทูนและศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวผมก็ถามว่าเป็นยังไงพระเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยราชวงศ์ในอังกฤษเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นปี2539นะครับราชวงศ์ในอังกฤษเนี่ยก็โดนสื่อมวลชนเช่นนิตย์หนังสือพิมพ์เดอะซันหรืออะไรต่างเนี่ยโจมตีหรือบางคนก็ไม่ค่อยชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ประหลาดใจที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเสด็จไปตรงไหนเนี่ยคนมานั่งคอยเป็นวันตากแดดนั่งคอยพอรถขบวนผ่านไปไม่ถึงนาทีเงี้ยก็ก้มลงกราบพอรถผ่านไปคนก็กลับนะครับหรือเมื่อกี้ที่ล่าสุดก็ที่ทุ่งมะขามหย่องหรือที่ศิริราชอะไรต่างเนี่ยฝรั่งตกใจแปลกใจว่าโอ้โหทำไมจงรักภักดีอย่างยิ่งแล้วเขาการมองฝรั่งเนี่ยนะครับเขามองปุ๊บเขาก็ต้องมาหาถึงสาเหตุเลยว่าทำไมประชาชนเนี่ยจงรักภักดีรักเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งนะครับจนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกา2539เนี่ยควีนอลิซาเบธที่2นะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ประเทศไทยเราแล้วก็ท่านก็ทูลเชิญไปที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศผมก็ได้เฝ้ารับเสด็จได้จัดงานถวายด้วยต่างๆนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลย